จากการพัฒนาสูตรสมุนไพรเพื่อสุขภาพกว่า120ปีจนมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เลือกใช้หลากหลายและเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อหมอมีอะไรที่ทำให้ผู้บริโภคไว้วางใจจนปัจจุบันนี้ธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจประเภทยานะฮะเราก่อตั้งมาก็120กว่าปีแล้วครับช่วงนั้นมีสงครามอะไรต่างๆเนี่ยยาจะขาดแคลนแล้วเราก็มีโอกาสที่มีสูตรยาอะไรต่างๆก็เลยได้พัฒนายาขึ้นมาขายเพราะฉะนั้นสินค้าเราเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็เราเน้นทางด้านคุณภาพมาตลอดสมุนไพรต่างๆเนี่ยก็มีคุณภาพที่น่าเชื่อถือได้เราคัดวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับหลายตัวที่เราอินพุตมาจากเมืองจีนนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวนี้มาเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วแล้วก็ปรับสูตรให้เหมาะกับมาตรฐานการผลิตของอย.ในรุ่นใหม่นะครับกลุ่มลูกค้าเดิมเนี่ยเขาเรียกเป็นเบบี้บูมเมอร์คนรุ่นนี้เป็นกลุ่มที่เป็นฐานลูกค้าเดิมของเราก็ลดไปเรื่อยๆนะครับเราก็พยายามสร้างฐานลูกค้าใหม่นะครับด้วยการออกสินค้าตัวใหม่ปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งต่างๆปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆให้มันเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นตอนนี้เนี่ยการแข่งขันเนี่ยผมว่าเราคงเน้นที่จะแข่งขันกับตัวเองมากกว่าผู้แข่งจริงๆก็มีไม่เยอะนะฮะคราวนี้อยู่ที่ว่าเราจะสามารถนำตัวของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้เราก็เพิ่มชาแนลในการทำโปรโมชั่นนะฮะในการทำการตลาดทางด้านออนไลน์เหมือนกันแล้วก็มีสินค้าตัวหนึ่งซึ่งยอดขายกว่าครึ่งมาจากการซื้อทางด้านออนไลน์ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจึงทำให้ความนิยมเกี่ยวกับสมุนไพรลดน้อยลงแต่บริษัทหมอมีก็ยังไม่หยุดพัฒนาเพื่อให้สินค้ายังคงได้รับการตอบรับวันนี้เรามีข้อแนะนำดีๆที่จะช่วยให้สินค้าเข้ากับยุคสมัยเพื่อให้สินค้ายังคงเป็นแบรนด์ฮิตติดตลาดต่อไปแล้วโอกาสที่สำคัญนะครับที่หมอมีน่าจะให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจมากขึ้นด้วยนะครับคือเรื่องของกลุ่ม non medicineนะครับปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมนะครับ supplementary หรือแม้แต่ beauty product นะครับยิ่งถ้าเกิดมาจากออร์แกนิกมาจากสินค้าที่เป็นวัตถุธรรมชาติเนี่ยฮะได้รับการตอบรับนะครับในไทยแล้วก็ในกลุ่มประเทศอาเซียนสูงมากๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าความเข้มแข็งนะครับแล้วก็รากฐานที่หมอมีอยู่แล้วเนี่ยครับจะสามารถทำให้เขาได้เปรียบคู่แข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการแข่งตลาดแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการปกป้องนะครับอนาเขตตัวเองการป้องกันทำให้ธุรกิจตัวเองแข็งแกร่งได้ดีขึ้นมากด้วยครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารกรุงเทพนะครับที่ให้ข้อมูลทางด้านการเงินนะครับและเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของตลาดต่างๆในอนาคตของเรานะครับก็สมกับเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้าน